สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิชิตาก็มารีวิวตัวนี้นะคะเป็นครีมบำรุงจากจีนนะคะไบโอคว้านะคะเป็นรุ่นซูเปอร์บีบีเดี๋ยวเรามาลองดูเลยกันนะคะว่าจะดีไหมเอ่ยเริ่มเลยคัดผมเต๊ปเริ่มเลยนะคะกล่องเขานะคะก็จะสวยงามเนาะดูดีมากเลยเดี๋ยวเรามาดูขวดกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแกะกล่องเลยค่ะกล่องออกแกะออกมานะคะรูปทรงของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นขวดแบบทรงลีมีฝาแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีตัวเหมือนลูกกิ้งอะค่ะก็น่าจะบีบแล้วก็กิ้งไปเนาะไม่ออกบีที่บีบมีตัวบีบด้วยนะคะด้านข้างโอเคออกแล้วเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือกลิ่นดีมากหอมมากแต่ก็คือยังไม่ไอ้ลูกกิ้งแบบเนี้ยคือกิ้งเขาให้กิ้งไปที่หน้าเลยเห็นไหมคะเนี่ยพิชิตากิ้งแล้วนะก็ใช้แทนฟองน้ำได้เลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลิ้งไปให้ทั่วๆหน้านะคะตรงไหนที่มันมีไม่มากมีไม่เขาเรียกว่ามันถ้ามันไม่เรียบเนียนเนาะก็เดี๋ยวจะมาใช้ฟองน้ำเก็บงานอีกทีนึงก็กลิ้งไปนะก็ต้องคอยบีบอะค่ะบีบแล้วก็มากลิ้งที่หน้านะเหมือนสีทาบ้านเลยแหละแล้วผมนิดนึงคือตัวนูดครีมนะคะแบบดีอะเพียงแต่ว่าไม่ชินกับการใช้ไอ้กิ้งกิ้งแบบนี้เลยอะมันไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่เนื้อครีมของเขานี่มีความหอมมากเลยอะแต่มันจะเข้าแบบว่าตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ชินเลยหมองตรงแต่ว่าเนื้อครีมดีมากเลยนะเนื้อครีมนี่โอเคมากๆเลยหอมแล้วก็ใช้ง่ายแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวพิชิตาขอใช้ฟองน้ำนะคะเป็นตัวช่วยของเขาก็มีให้มาแล้วแหละแบบนี้นะแต่ว่าไม่ใช้ไม่ถนัดอ่ะโดยส่วนตัวแล้วชอบนะเขามีความใช้ง่ายแล้วก็ปกปิดได้ดีในระดับที่น่าพอใจนะสิวเสริวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ดูจางลงไปมากเลยแหละแต่ก็ยังมีเห็นอยู่บ้างนะนิดหนึ่งเป็นรองพื้นที่กำลังดีเลยนะคือไม่หนาไปแล้วก็ไม่อ่อนไปอ่ะคือหมายความว่าเนื้อครีมไม่บางเบาจนมันปกปิดไม่ได้คือปกปิดได้กำลังดีอ่ะไม่เยอะไปไม่น้อยไปด้วยตัวนี้จริงๆชอบนะเนื้อครีมแบบชอบไปแหละใช้แล้วหน้าแบบดูแบบว่าดูผิวมีสุขภาพดีอ่ะสำหรับคนที่ผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แค่นี้ก็จบได้นะหรือคนที่แบบอยู่เมืองหนาวใช้หน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยใช้แค่เนี้ยก็โอเคละแล้วก็แต่งหน้าได้แต่ทีนี้ก็คือสำหรับพี่ชิต้าเป็นคนหน้ามันถ้าแบบเนี้ยไม่รอดนะคะมาต่อกันที่ไฮไลท์เชดดิ้งนะตัวนี้ก็คือฝั่งที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยก็คือว่าเอามากลบอย่างเช่นรอยสิวเงี้ยมีสิวมีรอยตีนกานะเราก็กลบไปเนาะเดี๋ยวขยับให้มันอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์นิดนึง
ก็เอามาทำดั้งส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็เอามาอันนี้ฝั่งเชดดิ้งนะเราก็เอามาทำสร้างแสงเงาเช่นหน้าผากเรากว้างๆเนาะเราก็อยากให้หน้าผากเราดูแคบลงเอามาตัดกลางนี่นะคะให้ดูหน้าเรียวลงเนาะแล้วก็เอามาทำดั้งเอามาไล่ข้างๆอย่างนี้นะมีตรงไหนอีกที่อยากจะให้แคบลงก็ใช้ฝั่งนี้อ่ะแล้วก็เอาฟองน้ำกดไปค่ะเดี๋ยวเติมนิดนึงนะคะก็จะทำให้ดูมีดั้งขึ้นมานะการสร้างแสงเงานะคะเสร็จแล้วก็ลงแป้งได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นนะคะกดทับไปเรื่อยๆนะคะหน้าก็จะเนียนขึ้นมาฉับพลันเลยมาหน้าเนียนมากเลยอ่ะเรามาเขียนคิ้วกันนะคะพิชิต้าใช้ดินสอที่นี้นะก็ใช้สีฝุ่นนะคะปัดที่บริเวณหัวคิ้วค่ะโอเคเสร็จแล้วก็ปัดแก้มได้เลย โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ขอใช้2ตัวนี้แล้วกันนะแสงไฟค่อนข้างที่จะสว่างมากเลยทำให้ปัดแล้วแก้มจะดูสีไม่ค่อยชัดนะชัดยังโอเคค่ะวันนี้นะคะพิชิต้าก็จะรีวิวพาเลทนี้นะตัวนี้มี70สี GNM นะคะก็ข้างในอะค่ะเขาก็จะมีสีเยอะมากมากๆเลยนะคือแต่งได้ทั้งแบบโทนร้อนโทนเย็นโทนส้มโทนชมพูโทนฟ้าโทนม่วงคือ
คนเขียวคือครอบครอบคลุมมากเลยแต่เดี๋ยววันนี้พี่จะใส่เสื้อสีนี้เนาะเงินก็จะมาใช้โทนสีนี้สีออกฟ้าน้ำเงินนี้สามสีนี้นะคะโอเคก็แกะเลยค่ะก็จะเริ่มจากสีฟ้าก่อนฟ้าอ่อนนะแล้วก็มาสีนี้นี่เรียงกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็จะปัดสีฟ้าเป็นตัวรองพื้นเนาะทาไปให้ทั่วเปลือกตาตัวนี้เขาจะมีความแวววาวด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยจะมีความแวววาวสีสวยมากสีสวยมากนะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีความแวววาวสวยอะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ไลท์ลงเติมนิดหน่อยฟ้าเมทัลลิกสวยมากไลท์ที่ใต้ตานิดนึงนะแล้วก็มาต่อสีที่สองนะคะเป็นสีนี้นะเราก็เอามาเป็นสีที่สองคัดเบ้าแบบนี้แล้วก็ไลท์มาใต้ตานิดนึงก็จะได้สีประมาณนี้แล้วแล้วเราก็จะมาใช้สีน้ำเงินนะคะอันนี้เป็นสีที่สามนะเป็นเขียนที่บริเวณขอบตานะสวยค่ะนี่เราก็มาเขียนมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะเดี๋ยวพี่ชิต้าจะใช้อายไลเนอร์กรีดอายไลเนอร์ก่อนเนาะแล้วค่อยมาทับด้วยตัวนี้นะพอถึงตรงช่วงปลายแล้วก็ยกนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้ตัวเขียนขอบตาเนาะไลท์ไปที่ใต้ตาล่างนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเพิ่มความคมให้กับดวงตาหนึ่งครึ่งมาครึ่งหนึ่งของตาดำเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้ทาทับอายไลเนอร์บนนิดหนึ่งนะคะมีความวิ้งวับวิ้งวับมากเลยอ่ะอ
็มาดัดขนตากันนะคะเดี๋ยวรอให้มันแห้งนิดนึงตัวนี้ค่ะมันยังไม่แห้งเย็นเย็นตัวนี้เป็นที่ดัดขนตาไฟฟ้านะก็ใช้ดีอยู่อ่ะเดี๋ยวปัดมาสคาร่าเลยรุ่นนี้ก็ใช้ดีอยู่นะคะมาสคาร่าตัวนี้นะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะ250บาทตัวนี้ก็สนใจทักมาได้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอใช้ลิปสีนี้ละกันดูแพ็คเกจก็สีคือแบบหรูหรามากเลยอ่ะสวยอ่ะลิปสติกเนาะโอเคขอใช้คู่กันนะจ๊ะเราก็วาดขอบปากก่อนเนาะใครที่ถนัดทาเป็นแท่งก็เอาที่ถนัดเลยนะคะแต่พิชิต้าถนัดแบบนี้มากกว่าสีแซ่บมากค่ะก็สรุปเนาะสำหรับตัวนี้นะคะครีมตัวนี้นะคะเป็นของบาลฟ้านะคะรุ่นซูเปอร์บีบีนะสำหรับพี่ชิต้าคิดว่าผ่านเลยอ่ะคือใช้แล้วแบบหน้าเนียนแล้วก็สามารถปกปิดพวกรอยริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอยสิวรอยอะไรได้ดีมากในระดับหนึ่งเลยที่ในระดับที่น่าพอใจเลยนะคะตัวนี้นี่คือกลิ่นหอมด้วยคือชอบเลยสำหรับส่วนตัวนะคือชอบติดอยู่แค่อย่างเดียวคือตัวหัวของเขาที่ให้มาเนี่ยมันใช้จริงมันยากนิดหนึ่งมันต้องใช้ฟองน้ำของเราอะเกลี่ยรอบหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้นะคะรีวิวตัวนี้นะคะสำหรับพิชิต้านะคะคิดว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับสำหรับแพ็กเกจนี้นะคะ250บาทแต่มีถึง70สีอะแล้วก็สามารถแบบแต่งอันคือซื้ออันเดียวนี่แต่งได้แบบทั้งปีเลยนะคุ้มค่ามากๆเลยแต่งได้หลากโทนมากๆเลยด้วยนะคะตัวนี้นะคะใครสนใจก็ทักพี่ชิต้ามาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ